ลูกชายคนใหญ่มาเอาหิมะออกให้พายุหิมะเข้าค่ะช่วงนี้คนน่ะกำลังเข็ดอยู่หันฮอเยอะฮันบีนสแตนนาแฮซีดานเบิ่งพายุค่ะเบิ่งตรงลมเด้อค่ะเด้อพายุหิมะเพิ่นจอดรถไว้มื้อนี้มันเกิดพอแต่ว่าเพิ่นสิบ่ขึ้นมาเพิ่นโทรบอกแล้วเพิ่นเพิ่งเลิกงานค่ะเลิกงานแล้วก็สิมาเอาหิมะออกให้พ่อก่อนเอาหิมะออกให้พ่อเสร็จแล้วก็จังซีไปซื้อกับเขาแล้วก็กลับบ้านไปเอาหิมะอยู่บ้านเจ้าของออกนะคะเพราะว่ามืออื่นเพิ่นเฮ็ดงานค่ะไปหน่อยเดี๋ยวไปหน่อยจะซูมซื้อได้ซ้ำนี่จ้ะถอยรถไปใส่ใกล้ๆกันละอวยรถออกก่อนนี่ค่ะเบิ่งอยู่ในไฟเลยค่ะพายุหิมะเข่า2มื้อ3มื้อนี้มื้อที่3ค่ะมื้อวานก่อนนี่บ่เท่าใดมื้อวานกับมื้อคืนนี่ย่างหนักเฮ็ดบ่แล้วซ้ำไปก่อนแล้วนะเพิ่นบอกว่าเอาหิมะออกทั้งขางแล้วมีหน่อยซุ่มกองเบิ่งเมื่อกี้นี่แม่นอยู่เขาโทรมาบอกว่าอันที่มันอยู่ถึงรถน่ะมันออกบ่ได้มันเกาะกันเป็นน้ําแข็งอยู่ถึงตัวรถพอต้องไปขูดออกแต่ว่าตาหิมะอยู่ขางรถน่ะเอาออกให้แล้วมีหน่อยซุ่มเบิ่งกองเมื่อกี้ดิเห็นอยู่ค่ะแกเฝ้ากลับไปเฮ็ดของแกนะเพราะว่าบ้านแกสิบ่มีทางเข้าเลยนะคะเพราะว่าหิมะมันตกหนักนี่ก็ลั่งลงอีกแล้วนี่พูดออกมื้อนี้กับมื้ออื่นก็เต็มอีกคือเก่าแต่ว่าคันเฮาบ่ออกแห้งนะต้องไปกวดออกเดี๋ยวแม่น้อยสิแม่น้อยอาจสิลงไปกวดเบิ่งก่อน